สวัสดีค่ะอนาถาการ์เด้นค่ะวันนี้เราจะย้ายมะเกือยาวของเราเข้าสู่เหลือขอคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดมะเขือยาวกันนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็นำหมูสับลงไปผัดค่ะจากนั้นก็ใส่คางปลาหมึกลงไปค่ะผัดให้เข้ากันพอสุกดีก็ใส่กุ้งลงไปเดี๋ยว งานไม่ใหญ่แน่นะนวิแล้วมะเขือยาวอยู่ไหนรอก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามะเขือยาวมีลูกเดียวทายังไงจะให้อิ่มใส่ไปก่อนจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่เลยค่ะถึงคิวพระเอกของเราค่ะนี่ค่ะมะเขือยาวมีลูกเดียวค่ะเราก็เลยใส่อย่างอื่นเยอะไปหน่อยนึงค่ะ หลังจากที่ทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยปราบปื้มค่ะมะเขือยาวเราปลูกเอง